여러분 안녕ถอดแว่นออกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝนก็จะมารีแอคชั่นกับเพลงของพี่เต๋านะคะฝนเห็นข่าวของพี่เต๋าออกมาตอนนั้นที่มีข่าวบอกว่าพี่เต๋าจะมีการเดบิวต์ที่เกาหลีนะคะนี้ฝนไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่จริงอะไรประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะก็ฟังเข้ามาอีกทีนึงนะคะเพลงนี้นะคะมีชื่อว่า One More Time นะคะของพี่เต๋านะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงจะเป็นแนวไหนแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยฝนเห็นพี่เต๋าแบบหน้าตาแบบเกาหลีมากๆนะคะเป็นโทนเกาหลีมากเนาะก็อยู่ในค่ายเดียวกับ Lost Cause นะคะคือ0316 Entertainment นะคะฝนขอเรียกเป็นชื่อไทยแล้วกัน0316 Entertainment นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงนะคะเป็นเพลง One More Time นะคะของพี่เต๋าเป็น MV เนาะเป็น Official MV เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าแต่จริงๆสำหรับพี่เต๋าแล้วมีความโปรอินเตอร์สูงเหมือนกันนะชื่อเส้นกีตาร์พี่จะดู4จอพร้อมกันได้เหรอ One more time ไว้ถ่ายที่ไหนอะการเป็นศิลปินเดี่ยวที่จะไปอยู่เกาหลีอ่ะมันก็ยากพอสมควรนะชอบพาเต้นอ่ะทำไมดูดีอย่างนี้อ่ะอุ๊ยสวยภาพสวยมากชุดก็ดีชุดเข้ากับคอนเซ็ปต์มากเลยโอ้มีแรปว้าวสวยเฮ้ยมันก็มีความครีเอทอยู่เหมือนกันนะฉากก็มีหลายฉากเสื้อผ้าก็หลายชุด MV เหมือนมันจะดูไม่มีอะไรแต่ว่ามันทำให้ดู MV มันสวยอ่ะพรีเซนต์ตัวเองออกมาได้ดีมากเลยอ่ะเพลงเนี้ยดีกว่าเพลงที่ฝนรีแอคชั่นเพลงแรกอีกอ่ะฝนชอบพาเต้นจังฉากนี้โอ้ปังค่ะปังมากใครไม่ชอบไม่รู้คนชอบวันนี้ชอบพาเต้นมากเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะเอาจริงนะเพลงไม่ได้ตั้งใจฟังเลยดูแต่ภาพสวยมากคือเพลงมันสมูทไปกับภาพอ่ะเฮ้ยจะบอกว่าแนวดนตรีมันมีความคล้ายคลึงกับ Lost Cause เพลงแรกเพลงที่ออกมาเป็นเพลงเรียลไลฟ์ของ Lost Cause อ่ะคล้ายๆกันแต่ว่าลักษณะอันนี้มันจะเป็นเหมือนโทนของผู้ชายแต่คือสีที่เขาทำอ่ะแล้วก็ความแพลนกล้องอ่ะความที่โฟกัส
ความที่มีพาสเต้นความที่แบบเอนเตอร์เทนมีเอนเนอร์จีแล้วก็มีความที่แบบโอ๊ยไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันมีองค์รวมที่ดูดีอ่ะมันมีความรูปภาพสมูทไปกับเพลงจนทำให้เราดูแบบตั้งใจดูภาพมากเพราะภาพมันสวยพอเราดูภาพแล้วเราแบบเพลงมันจะคอไปเรื่อยๆมันทำให้เราฟังดูสบายมากเลยเว้ยแต่อย่างที่ฝนบอกไปนะคะการที่ถ้าบอกว่าพี่เต๋ามีข่าวว่าจะไปเดบิวต์ที่เกาหลีการที่เป็นศิลปินเดี่ยวเป็นคนไทยคนเดียวแล้วไปเดบิวต์ที่เกาหลีคือมันจะมีความยากพอสมควรนะคะถ้าไม่มีฐานแฟนคลับที่มันแบบดีๆจริงๆอ่ะมันจะยากพอสมควรเหมือนกับพี่นัททิวแต่คือพี่นัททิวก็มีฐานแฟนคลับเกาหลีเหมือนกันนะแต่ว่าการเดบิวต์ในเวลาที่จำกัดนะคะของพี่นัททิวฝนน่าจะประมาณ2ปีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะในการเดบิวต์อ่ะหรือว่าก็ปีเดียวนะคะเพื่อเป็นการเปิดตัวเป็นการทำให้เราได้รู้ว่าเขาแบบสามารถเป็นระดับโกอินเตอร์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ของพี่เต๋าเนี่ยก็พัฒนามาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนที่แบบมีข่าวว่าจะได้ไปเดบิวต์ที่เกาหลีก็รู้สึกว่าดีใจนะคะแล้วก็อย่างพี่เต๋าเนี่ยฝนว่าน่าจะได้ความนิยมไม่มากก็น้อยนะโอเคใครมีความคิดเห็นกับเพลงนี้ยังไงบ้างนะคะวันมอชามของพี่เต๋าเนาะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ฝนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอันยู